าศร้อนเราอยู่กันที่ทุ่งหญ้าโซน่านั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์บอลคุณผู้ชมเหมือนเดิมวิเคราะห์บอลลีกฝรั่งเศสนะคะฤดูกาล2016-2017นัดที่2ค่ะโดยนัดนี้นะคะคุณผู้ชมโอลิมปิกลียงค่ะเปิดสนามปาร์คโอลิมปิกลียงเน่พบกับก้องชื่อทีมแปลกๆเนาะพบกับก้องค่ะเวลา 1:45 นาทีนะคะตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมติดตามดูนะจ๊ะร้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาเช็คความพร้อมของทีม OL Olympic Lyon กันก่อนเลยค่ะรองแชมป์ลีกเอิงนะคะปีล่าสุดเลยค่ะโดยตอนนี้นะคะลียงเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะเมื่อนัดที่แล้วนะคะไปถล่มน้องซี่มาถึง3-0นั่นเองด้วยการทำแฮตทริกของลากาเซตนั่นเองค่ะนัดนี้นะคะลูกทีมของบูโน่เซลิซิโอเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามกันอย่างทั่วหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลากาเซตและมาติโอวันบูเอน่านะคะขาดเพียงแค่เชเรมี่โมแลนค่ะแล้วก็คริสตอฟชันเล่นะคะแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายที่ยังเจ็บหลังอยู่นะคะนัดนี้นะคะคุณผู้ชมสนุกแน่ค่ะต้องมาคอยติดตามกันดูนะคะค่ะมาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างก้องบ้างนะคะนัดที่แล้วเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะลอรียงนะคะไปถึง3-2เลยทีเดียวค่ะโดยในนัดนี้นะคะคาดว่าปาติการ้องนะคะผู้จัดการทีมของก้องเนี่ยจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะคะขณะที่เรมี่แบ็กกูดค่ะผู้รักษาประตูจอมเก๋าคนใหม่ของทีมนะคะจะลงเจอกับทีมเก่าอย่างลียงค่ะที่เขาเคยค้าแข่งมายาวนานถึง12ปีค่ะก็ต้องมาคอยดูกันนะคะว่าก้องหรือลียงเนี่ยใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความพร้อมของสองทีมนะคะทั้งทางฝั่งของลียงแล้วก็ก้องเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ช่วงนี้มีทีเด็ดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าขวัญเนี่ยจะมาวิเคราะห์บอลมาฟันธงเน้นๆเลยนะคะสำหรับคู่นี้ก้องกับลียงค่ะขวัญให้ลียงแน่นอนค่ะเพราะว่าลียงเนี่ยช่วงหลังๆมานี้นะคะทำสถิติดีค่ะหลังจากที่เจอกับก้องมาแล้วถึง8นัดนะคะไม่แพ้ก้องเลยแถมยังชนะก้องตลอดเลยทั้ง7นัดแล้วก็เสมอแค่1นัดเท่านั้นเองนะคะแถมลียงเนี่ยยังมีตัวหน้ากองเด็ดอย่างลากาเซตด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่พลาดแน่นอนขอฟันธงค่ะว่าลียงมาแน่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะขวัญยังมีทีเด็ดให้คุณผู้ชมอีก2คู่ค่ะนั่นก็คือมาลาก้าแล้วก็ลาคอลุนยานั่นเองคืนนี้นะคะมาแน่นอนค่ะลียงมาลาก้าลาคอลุนยานะคะฟันธงค่ะคุณผู้ชมสำหรับผลบอลนะคะจะออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมก็คอยติดตามคอยลุ้นคอยเชียร์กันได้นะคะแต่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามการวิเคราะห์ผลบอลดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่เพจนี้เลยไลฟ์วันสกอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยร้อนจะเป็นลมร้อน